ครับก็มาอัปเดตกันด้วยวันนี้หลังจากที่เริ่มเดินสายเซ็นเซอร์เราก็มาดูตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าปีกผีเสื้อมันก็จะมีหลายตัวไอดอลอันนี้เป็นปีกผีเสื้อของเอ็กเจเลียมเอ็กเจเลียมมันก็จะเป็นลักษณะนี้คือถ้าเป็นอะไรนะ WJZJ มันจะมีแมปอยู่ตรงนี้แต่ว่าเอ็กเจเลียมเนี่ยมันใช้แมปแปะไว้ข้างบนผมก็เลยไม่ได้มาลองอันนี้แต่ว่าสายทำไปแล้วนี้เราทำสายไปแล้วอันนี้เราก็ทำสายของ TPS นะครับก็คือตัวที่วัดคันเร่งภาษาชาวบ้านอะไรเรียกภาษาทางการเขาเรียกว่า throttle ภาษาอังกฤษออกเสียง throttle position sensor นะหรือ TPS เรียกกันง่ายๆอันนี้คอนเนคเตอร์มันก็บวกนี่อันนี้ถ้าดูกันตรงๆก็อันนี้นะครับวันนี้เป็นการแค่คอนเฟิร์มนะครับดูจากรูปตัวนี้ในคู่มือเซอร์วิสแมนนวลเราก็จะเห็นว่าขา1ขา2ขา3ตามนี้นะครับเขียน ABC นี่ก็ในจีฟจะเขียน ABC อันนี้ก็อะไรนี่คือกราวกราวก็คือใช้คอมมอนกราวก็คือพวกนี้แข็งแคมแมป IAT ใช้กราวร่วมกันนะครับอันนี้ก็อะไร5โวลต์ก็ไปที่แมปเซนเซอร์หมายความว่าไงในกล่องจี๊ปกล่องจี๊ปดูวงจรรวมของจี๊ปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีไฟที่จ่ายออกมา2ชุดคือ5โวลต์กับ8โวลต์ออกจากกล่องนะครับที่เราไปเปลี่ยนแคปกันนี่แหละถ้าแคปมันไม่ดีเนี่ยไฟ5โวลต์กับ8โวลต์มันไม่ออกนะครับคือจริงๆแล้วอะเซ็นเซอร์พวกนี้มันทำงานที่5โวลต์หมดแหละแต่ว่าจี๊ปมันคงคิดว่าไอตัวไอคันเร่งเนี่ย TPS กับตัวแมปเนี่ยมันอยู่ใกล้ใช้5โวลต์ก็พอวะไฟมันคงไม่ดับมันคงไม่มีผลกับเซ็นเซอร์พวกนี้ทางด้านความเที่ยงตรงส่วนแคร้งกับแคมใช่ไหม CPS คือแคร้งก็คือไฟวิวนั่นแหละมันอยู่ไกลหน่อยก็เลยอัดไป8โวลต์เลยเผื่อไฟมันตกก็ที่8โวลต์ก็จะมีใช้อยู่มีแคร้งมีแคมแล้วก็ VSS ก็คือ Vehicle Speed Sensor ไม่แน่ใจว่าใช้ไหมคนนี้ยังหาไม่เจอแต่อันนี้คือ O2 นี่ใช้ไฟ12โวลต์ที่มาจากตัวรีเลย์ต่างๆก็ไปทำให้คือ O2 จะมีอยู่4ขั้ว2ขั้วจะเป็นขดลวดที่ไปฮีทให้เซ็นเซอร์มันร้อนแล้วถึงจะวัดค่าแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์มันก็จะมีกราว2ชุดที่เราเรียกกันว่าเซ็นเซอร์กราวกับตัวซิกเนลกราวก็คือกราวแท่นเครื่องนะครับฝั่งนี้คือกล่องที่เรียกกันว่า PCM อันนี้ก็มาดูอย่างคอนเนคเตอร์ที่เราเรียนรู้กันที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยอย่างพวกของอันนี้เป็นของ60พินนะครับ60พินที่คอนเนคเตอร์มันรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับของที่เราใช้กันใน Exelium นะครับวันนี้ก็แค่ทดลองเฉยๆว่าที่ผมเดินสายเนี่ยตามมีคู่มือที่ฝรั่งเขาเอามาโม้ให้ฟังเนี่ย1 2 3เนี่ยมันถูกไหมก็โดยการวัดค่าเลยแล้วก็เอา TPS เนี่ยต่อสายมาเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ไปเข้าตัวนี้เขาเรียกว่า Analog to Digital เสร็จแล้วก็ Read โทษทีภาษาไทยอ่านค่าเข้าคอมพิวเตอร์ซึ่งเราก็มีคอมตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดคอมตัวนี้เปิดโปรแกรมมาโปรแกรมนี้ชื่อ Tuner Studio นะครับ Tuner Studio ก็จะบูตขึ้นมาขึ้นมาแล้วปึ๊บนะ Tuner Studio 3.1 นะครับก็ผมก็จะโหลดโปรแกรมคือมันไม่ใช่โปรแกรมโหลดที่เราตั้งค่าไว้เล่นๆกับ GPXJ นะครับตั้งค่าไว้ก็คือว่าตัวนี้มันจะคอนเน็กพอมันคอนเน็กปุ๊บตัวนี้มันก็จะเริ่มคุยกันละมันคุยกันแล้วมันแต่กระพริบทีๆอยู่ครับกล้องจับไม่ทันไม่เป็นไรแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้นี่คือ TPS ที่ออกหน้าจอหมายความว่าไงอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวนี้ก็จะเหมือนอะไรเหมือน ECU บางคนบอกเฮ้ยคล้ายๆใช่ครับคล้ายๆเวลาคุณไปติดแก๊สนั่นแหละเขาก็ต้องมาจูนกล่องแก๊สก็จะมีกล่องเหมือนกันแบบนี้อันนี้คือผมบิดตัว TPS นี่แหละที่ผมบิดตรงเนี้ยเนี่ยผมบิดอย่างเงี้ยให้มันทำงานก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำงานนะครับมันเป็นผมไม่แน่ใจมันเป็นฮอลล์เอฟเฟกต์
นะมันไม่ใช่รีซิสเตอร์เป็นฮอลล์เอฟเฟกต์นะครับก็เป็นแมกเนติกฮอลล์นะครับก็อันนี้ก็จะบิดตั้งกับ0ถึง100อันนี้ตั้งได้นะมีวิธีการตั้งแล้วก็ในหลายๆอย่างในโปรแกรมนี้ซึ่งก็ผมก็จะใช้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมหลักในการจูนกล่องที่เราจะทำขึ้นในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกที่เราจะต้องไวริ่งสายแล้วดูว่าสิ่งที่เราต่อสายมาเนี่ยถูกต้องไหมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงวงจรกล่องซึ่งวงจรกล่องผมทำเสร็จหมดแล้วแหละแต่ว่าอันนี้อยากจะเบสิกให้ดูเฉยๆคือในกล่องเนี้ยมันก็จะมีทั้งเซตอัพมีจูนนิ่งมีอะไรต่ออะไรนะครับก็มีอะไรที่สนุกสนานนะครับมีอันเนี้ยมีเรียลไทม์ดิสเพลย์ก็จะบอกว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่ต่ออะไรมีโอ้โหหน้าปัดเยอะมีการจูนนะมีฟิวก็คือน้ำมันหรือการจุดระเบิดสปาร์คเขาจะมาตั้งค่าอะไรพวกนี้นะครับทำได้หมดอันนี้ก็มาตั้งค่าต่างๆทำได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการทำสตาร์ทเครื่องมีไอดอลดูที่ไอดอลทำงานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นฟรีเวอร์ชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้ได้ฟูลออปชันซึ่งมันจะมีเปย์เวอร์ชันก็คือจ่ายเงินจ่ายค่าไลเซนส์เขาเนี่ยมันก็จะมีเวอร์ชันหนึ่งที่เรียกว่าออโต้คือออโต้จูนเท่มากเลยก็มีออโต้จูนด้วยออโต้จูนมันแล้วมันก็จะมีพวก data logging พวกเนี้ยมันก็จะมีพวกเกี่ยวกับคนที่คุยกันเราก็สามารถที่จะไปคุยกันได้อันนี้ก็มีการคาลิเบตอย่างเนี้ยเราก็คาลิเบต TPS เราก็บอกว่าอย่างไอตัวคันเร่งที่เราใช้เนี่ยตอนเนี้ยมันควรจะเป็น0เพราะว่าเราไม่ได้อะไรแล้วก็ใส่0ก็ได้ตรงนี้ก็ตั้งค่าได้หรือว่า maximum เราจะล็อกไว้ล็อกคันเร่งก็ได้อะไรเราก็สามารถทำได้พอทำเสร็จแล้วเราก็เมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับพอเราคาลิเบตปุ๊บพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเรา accept มันก็จะเบิร์นเก็บค่าไว้ในโปรแกรมนะครับแล้วมันก็จะเซฟลงไปในกล่องที่เราต้องการในไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวลักษณะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็สะดวกดีนะครับเดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่นะครับเราก็ต้องใช้ของสมัยกล่องจีฟมันเริ่มที่จะรวนกันละเราก็ต้องมานั่งจูนกันนะครับก็ประมาณนี้ผมมาคร่าวๆดีกว่าเดี๋ยวปิ้งยิ่งไปยิ่งยาวโอเคนะครับในไอเดียวันนี้ก็ให้เห็นว่ามันมีความรู้ที่ได้เรียนกันนะครับอันที่หนึ่งคือพวกเราจะต้องมีเซอร์วิสแมนนวลซึ่งเซอร์วิสแมนนวลเนี่ยผมพิมพ์มาเลยนะพิมพ์คอนเน็กชันพินเอาท์เนี่ยมาทั้งปึกเลยคือตัวคอนเนคเตอร์ทุกอย่างที่อยู่ในรถเนี่ยพิมพ์ออกมาหมดเลยคือเราไม่ได้ดูจากคอมเวลาทำงานจริงมันไม่ต้องมานั่งเปิดคอมนี้ขีดเขียนได้แล้วเราก็พิมพ์พวกนี้มาพิมพ์ออกมาแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือหน้านี้มันบอกทุกอย่างทั้งคันเลยนะครับสิ่งที่เราทำจากกล่องนี้ก็จะมีตัวนี้ตัวที่เป็นออลเทอร์เนเตอร์คือกล่องเนี่ยมันจะสั่งไฟสั่งให้มีออนออฟก็คือให้คอยที่อยู่ในดูไดชาร์จนั่นแหละเวลามันเสียเนี่ยมันช็อตขึ้นมาปุ้งกล่องพังนี่แหละตรงนี้ที่หลายๆเรื่องคือจี๊ปมันเอามาคอนโทรลที่กล่องหมดทุกอย่างก็แปลกดีเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นต่อมอเตอร์ไอดอลเวลาเดินเบานะครับหรือตัวนี้ก็จะมาอันนี้หัวฉีด6อันหัวฉีด6อันก็มาเข้าสปายตัวนี้คือ12โวลต์ที่เหลือก็สั่งออกมาจากกล่องตาม153อะไร15321อะไรตามซีเควนซ์นะครับก็อันนั้นแหละครับแล้วก็มีดีเลย์อันนี้ก็เป็นอะไรคอยจุดระเบิดนี่ก็จะมีไฟ12โวลต์มาเล็งที่คอยมี2ขั้วนะครับแล้วก็อีกข้างนึงก็จะคอนโทรลออกมาจากกล่องนะครับมาจากกล่องตัวนี้กล่องก็จะสั่งออกมาซึ่งก็แบบเดียวกันเราก็ทำอย่างนั้นแล้วก็จะมีดีเลย์ปั๊มติ๊กนะถังน้ำมันแล้วก็อะไรกันมีอันนี้คือ ASC ก็คือออโต้ชัตดาวน์ที่รถส่วนใหญ่ดับนะดีเลย์ตัวนี้ก็ไฟไม่มาง่ายๆนะครับหรือว่าดีเลย์เข้าปั๊มติ๊กอันนี้ก็เกตถังน้ำมันนะครับอันนี้อะไรกันอันนี้ก็จะมีดีเลย์เมนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตที่ต่อกับเซอร์วิสนะครับก็สรุปแล้ววงจรนี้มีประโยชน์ผมก็แค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวยาวมากแล้วค่อยว่ากันใหม่คราวหน้าขอบคุณมากครับบ๊ายบาย10นาที